ามา Health Talkกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงรามา Health Talk นะคะพูดถึงเรื่องราวของมะเร็งโพรงจมูกหญิงรู้จักครั้งแรกก็คือดาราเกาหลีคนหนึ่งเป็นโรคนี้ซึ่งคนก็แบบว่าโอ๊ยแห่ให้กำลังใจกันแบบว่าเต็มที่แต่รู้สึกว่า2ปีตอนนี้ก็กลับมามีชีวิตที่เข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วแต่คนไทยเราก็มีหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณจินะคะออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของการป่วยของตัวเองรวมถึงการสู้กับโรคนี้ด้วยครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากนะครับมะเร็งหลังโพรงจมูกที่คุณจิเป็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตัวคุณจิเองเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ดูใส่ใจในสุขภาพนะครับดูออกกำลังกายเข้าฟิตเนสหุ่นดีแล้วก็ดูไม่ได้มีภาวะเสี่ยงอะไรแต่ก็นั่นแหละฮะโรคมะเร็งบางทีมันไม่เข้าใครออกใครนะครับก็ปรากฏว่าคุณจิก็โชคร้ายที่เป็นโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาจารย์นายแพทย์ภูริศประณีตวัตกุลนะคะภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจะมาให้ข้อมูลกับเราถึงโรคนี้เพราะว่าตัวอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ให้การดูแลรักษานะคะสำหรับคุณจิผู้ป่วยในข่าวของเราด้วยค่ะคำว่าหลังโพรงจมูกเนี่ยหลายท่านอาจจะงุนงงว่ามันคือโพรงจมูกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันเป็นคนละส่วนกันหลังโพรงจมูกชื่อภาษาไทยตรงๆเลยคืออยู่ด้านหลังของโพรงจมูกถัดเข้าไปนิดนึงถ้าสมมติเราดูจากรูปจะเห็นว่าโพรงจมูกจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นะฮะหลังโพรงจมูกคือส่วนที่จะเริ่มนะฮะโค้งงอลงไปเพื่อจะต่อกับช่องคอของเราตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าหลังโพรงจมูกนะเนื่องจากด้านอยู่ด้านหลังของช่องโพรงจมูกบริเวณนี้ก็จะเป็นเยื่อบุที่สัมผัสกับสิ่งที่เราหายใจเข้าไปงั้นถ้าจะเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เรานะฮะตอนนี้มีความรู้ว่ามันเป็นจากสิ่งที่สัมผัสจากทางเดินหายใจเป็นหลักเช่นอะไรบ้างควันนะควันอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่ควันบุหรี่ควันไฟนะครับที่เราจุดในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไฟจากพวกฟืนนะครับโดยเฉพาะยิ่งครัวสมัยก่อนที่เป็นครัวปิดใช้ฟืนพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดพวกโรคมะเร็งแบบนี้มากนะครับแล้วก็สมัยนี้เรามีหลักฐานว่าแม้กระทั่งควันธูปที่เราไหว้พระไหว้เจ้าในบ้านก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งพวกนี้เช่นกันนะครับจะมีสาเหตุอย่างอื่นได้ไหมมีบ้างนะครับเขาพบว่าเชื้อชาติมีผลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนจีนโดยเฉพาะเชื้อสายกวางตุ้งเนี่ยจะเป็นชาติที่มีความเสี่ยงกับโรคมะเร็งนี้สูงหรือพวกชาวจีนเอสกิโมนี่ถือว่ามีเชื้อจีนนะฮะก็มีอัตราความเสี่ยงของโรคมะเร็งพวกนี้สูงหรือชาติแอฟริกันบางประเภทซึ่งเขาอยู่ติดแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะครับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนกวางตุ้งก็จะมีส่วนที่เกิดมะเร็งพวกนี้ได้สูงเช่นกันแล้วก็พันธุกรรมนะครับเช่นอะไรฮะคุณปู่ทางคุณปู่คุณย่าก็เป็นนะครับทางรุ่นพ่อแม่เราก็เป็นเราก็จะมีผลจากเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งประเภทนี้นะครับส่วนพฤติกรรมอื่นเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มสุราอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงอยู่แล้วนะครับตอนนี้หลักฐานล่าสุดเนี่ยกระทั่ง PM 2.5 ในประเทศไต้หวันเขาก็มีการศึกษามาว่ามีส่วนนะอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยเพิ่มขึ้นด้วยโดยทั่วไปนะครับมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยจะมีอาการก็ต่อเมื่อนะครับมันกระจายไปแล้วนะครับอันนี้เนื่องจากต้องดูโครงสร้างตรงนี้ก่อนว่าหลังโพรงจมูกเนี่ยเป็นบริเวณที่แพทย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถตรวจได้นะครับส่วนใหญ่จะต้องให้หมอทางหูคอจมูกตรวจแล้วเป็นบริเวณที่มะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับเพราะว่าถ้ามันจะมีอาการคือมันต้องใหญ่พอเช่นอะไรครับไปกดท่อระบายความดันระหว่างหูกับโพรงจมูกซึ่งจะทำให้เกิดน้ำในช่องหูหรือมีการกระจายออกมาเช่นนะฮะมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่มันชอบนะครับก็จะมากระจายมาที่คอโดยทั่วไปมันจะเข้ามาทางด้านข้างก่อนซึ่งเราก็จะไม่รู้ด้านข้างหรือด้านหลังนะครับเมื่อมาปรากฏที่คอแล้วอย่างเช่นคนไข้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะมีก้อนที่คอมาหาเราอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพบบ่อยส่วนอาการอย่างอื่นเช่นตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมีอาการเลือดออกปริแตกมันก็จะมีเลือดกำเดาไหลจากทางด้านหน้านะครับหรือลุกลามไปทางด้านบนถึงฐานสมองพวกนี้ก็จะไปเกิดอาการทางเส้นประสาทสมองเช่นที่เจอบ่อยก็จะเป็นเรื่องของอาการชาตามใบหน้าหรือว่าตาเขมองเห็นภาพซ้อนนะครับซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยมาหาเราแต่ว่ามันเป็นระยะที่ค่อนข้างลุกลามไปแล้วจะสังเกตว่าถ้ารอให้อาการปรากฏพวกนี้มักจะเป็นอาการลุกลามออกไปแล้วนะครับไม่ใช่ระยะต้นนี่คืออาการของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกโดยคร่าวๆ
โดยทั่วไปการรักษามะเร็งเนี่ยจะมีการรักษาหลักๆอยู่3ทางที่ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับ1คือการสำหรับมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยลำดับ1ก็คือการฉายแสงนะครับจะไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดเราจะมีการส่องกล้องเพื่อตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ทราบว่าเป็นชิ้นเนื้อประเภทไหนนะครับแล้วถึงเราส่งจะไปให้การรักษาขั้นต่อไปก็คือการฉายแสงร่วมกับการให้เคมีบำบัดหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกคีโมเทอราปีนะครับนะอันนี้ก็จะแล้วแต่ระยะของโรคของผู้ป่วยนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นการฉายแสงบวกลบก็คือการให้ยาหรือเคมีบำบัดร่วมด้วยส่วนการผ่าตัดเนี่ยจะมีในระยะหลังเช่นการให้รังสีรักษาหรือการฉายแสงแล้วยังมีตัวเนื้องอกเหลือหรือว่าต่อมน้ำเหลืองมันไม่ยุบลงหมดอันนั้นก็จะมีการผ่าตัดรักษาในระยะต่อไปอันนี้เป็นการรักษาแนวทางโดยคร่าวๆครับผู้ป่วยรายนี้ก็มาหาผมตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปรักษาเรื่องต่อมน้ำเหลืองอักเสบมานะครับเราไม่ดีขึ้นแล้วก็มีการตรวจพบโดยแพทย์หูคอจมูกท่านอื่นนะครับว่ามีมะเร็งหลังโพรงจมูกโดยเขาตัดชิ้นเนื้อยืนยันมาแล้วแล้วเขาก็เคลื่อนย้ายข้อมูลทั้งหมดมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีงั้นโดยทั่วไปเราก็จะมาเขาเรียกว่าสเตจจิ้งก็คือหาระยะของโรคนะครับซึ่งของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือตัวเนื้องอกที่มาที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่ลุกลามออกมาจากตัวมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ของมันอยู่แล้วนะครับเริ่มออกมาแล้วงั้นการรักษาก็จะต้องเป็นการใช้รังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยเวลาที่เหมือนในผู้ป่วยรายนี้ก็เช่นกันครับพอได้ยินคำว่าเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งที่แย่กว่าตัวโรคก็คือสภาพจิตใจสภาพจิตใจผู้ป่วยจะเหมือนศัพท์ชาวบ้านจะเรียกจิตตกนะครับว่าเป็นมะเร็งแล้วฉันจะต้องตายภายในระยะเวลาตรงนั้นเขาจะคิดอย่างนี้ไปก่อนโดยที่ผลของการรักษาเนี่ยยังไม่รู้เลยก็จะคิดไปก่อนแล้วอันนี้เราเลยต้องมานั่งคุยกันเยอะนะครับคนไข้ก็เหมือนกันเขามีอาการเหมือนซึมเศร้านิดหน่อยนะครับจากความวิตกกังวลเรื่องโรคนี่แหละนะครับอันนี้สำคัญกว่าตอนที่เราจะเริ่มทำการรักษาอีกเพราะว่าขั้นตอนการรักษาเนี่ยก่อนที่จะฉายแสงก็จะมีขั้นตอนเยอะนะผู้ป่วยต้องผ่านด่านทั้งเรื่องของการทำฟันเพราะว่าถ้าไม่ทำฟันเนี่ยเวลารักษาด้วยรังสีรักษาเนี่ยจะมีผลการหายของแผลของฟันถ้าสมมติมีฟันผุนะครับหรือต้องไปจัดฟันหรือว่าต้องไปทำอะไรที่หลังเนี่ยคนไข้ก็จะไม่สามารถทำได้ตามปกติเลยเราเลยต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปฉายแสงอันที่2คือด่านที่2คือเรื่องการทานอาหารรับประทานอาหารเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีปัญหามากไม่ว่าจะเป็นจากการฉายแสงหรือว่าเคมีบำบัดจะทำให้เยื่อบุทั้งบริเวณจมูกคอนะฮะหลอดอาหารส่วนต้นเนี่ยมีการอักเสบไปหมดเลยคนไข้จะกลืนลำบากมากฉะนั้นสมัยก่อนเราจะมีการให้ใส่สายทางจมูกเพื่อให้อาหารเดี๋ยวนี้เขาจะไปใช้การเจาะหน้าท้องเพื่อใส่สายให้อาหารซึ่งผู้ป่วยพอได้ยินเนี่ยก็ยิ่งจิตตกอีกว่าเราจะต้องโดนทั้งเจาะนู่นเจาะอาหารอะไรมากนะครับโดยทั่วไปผมก็จะต้องให้กำลังใจเขาว่า เหมือนกันผ่านด่าน 1-10 คุณจะค่อยๆเจอสิ่งที่มันยากลำบากขึ้นเรื่อยๆก็ถึง10แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดลงงั้นโดยทั่วไปหลักการรักษาหรือว่าขั้นตอนที่เราให้กำลังใจกันเนี่ยบอกคุณต้องอดทนแล้วก็ต้องยอมรับนะจะไปโทษนู่นโทษนั่นเพราะว่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเมื่อเป็นควรจะต้องยอมรับมันแล้วก็โดยธรรมชาติของโรคนี้ยังถือว่ามีผลการรักษาที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นนะครับส่วนผลข้างเคียงอย่างอื่นซึ่งเขาต้องรับทราบเนี่ยหมอทางรังสีรักษากับหมอที่เขาให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาจะเป็นคนแจ้งแต่ว่ามีข้อปฏิบัติที่ควรระวังอยู่พอสมควรไม่ว่าจะต้องระวังบริเวณที่ฉายแสงไม่ให้โดนน้ำนะครับอย่าให้ร่างกายอ่อนแอลงมากเพราะว่าจะติดเชื้อง่ายแม้ว่าในช่วงของการฉายแสงหรือว่าให้เคมีบำบัดก็ตามครับการรับประทานอาหารก็ต้องระวังคนไข้ก็จะถามผมเยอะเกี่ยวกับเรื่องของประเภทอาหารผมบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่ว่าอะไรที่เขาห้ามก็อย่าไปทานแต่ว่าสิ่งที่คุณทานได้คุณก็ทานไปก่อนเลยนะฮะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยผมไม่แนะนำให้คนไข้จำกัดประเภทอาหารมากเท่าไหร่เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยหลักของการรักษาเนี่ยผู้ป่วยน้ำหนักตัวเนี่ยจะลดลงเองอยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติของโรคคือเวลาโดนเคมีโดนรังสีมากๆเนี่ยก็จะทานไม่ค่อยได้น้ำหนักจะลงมาเองเพราะฉะนั้นบางคนจะกังวลว่าฉันจะอ้วนเกินไปหรือเปล่านะต้องมารีบลดน้ำหนักก่อนซึ่งอันนี้เราไม่ได้ห้ามผู้ป่วยขนาดนั้นบอกคุณไม่ต้องทำน้ำหนักเพราะมันจะลงมาเองแล้วเดี๋ยวสภาพพอหลังจากรักษาแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญแล้วเราก็นัดผู้ป่วยมาเป็นระยะแล้วก็ติดตาม
อาการแล้วก็ให้กำลังใจส่วนใหญ่ต้องเป็นการให้กำลังใจแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกันจริงๆเราควรจะตระหนักไม่ใช่ตระหนกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปมัวแต่กลัวมากนะครับมันก็คงไม่ได้มีผลในการเรื่องของการป้องกันเรื่องมะเร็งอะไรมากเพราะว่าเมื่อหมดความกลัวไปคุณก็จะไปทำตัวเหมือนเดิมนี้เราทำให้เป็นสุขลักษณะที่ดีเช่นการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นมะเร็งอันนี้น่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวมากกว่านะครับส่วนเรื่องของการป้องกันเนี่ยถ้าอันไหนที่หมอแจ้งไปแล้วว่าควรจะเปลี่ยนนะครับก็ควรจะปรับซะก็แค่นั้นก็น่าจะพอแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องไปตระหนกว่าไปตรวจอยู่บ่อยๆเพื่อจะดูว่าเป็นมะเร็งมากไหมหรือว่าบ่อยแค่ไหนนะฮะอย่าให้เป็นความตระหนกมากจนเกินไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์ภูริศประณีตวัตกุลนะคะภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาด้วยที่นั่งคุยกันกับอาจารย์แอ๊ก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องราวของมะเร็งเนี่ยนะมันน่ากลัวจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่สถานที่จุดที่เกิดมันยังมีลักษณะของมะเร็งอะไรแบบนี้อีกด้วยแล้วมันก็อาจจะอยู่ใกล้กับพวกเรากับคนในครอบครัวของเรามากกว่าที่เราคิดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่างที่บอกไปทุกครั้งเลยใครที่ป่วยอยู่นะคะห้ามพลาดช่วงหน้าเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณจิค่ะคนที่เคยฝ่าวิกฤตนะคะพิชิตโรคมะเร็งไปแล้วค่ะ